อย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ4ปีที่รอคอย2สามีภรรยาปุกรุกทำลายป่าได้รับพระราชทานอภัยโทษจบมหากาพย์ตากับยายเก็บเห็ดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่16พฤษภาคม2562ที่เรื่องจันจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในรอบที่2จำนวน238คนโดยนางอารีโรจนบุญผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์มาเป็นประธานในพิธีและมีนายภัทรพงษ์หมวกสกุลผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำเข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกก่อนที่จะนำผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษกล่าวคำปฏิญาณตนและรวมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มีนายอุดมสิริสอนและนางแดงสิริสอนสองสามีภรรยาที่ถูกจำคุกในคดีบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในคดีสองตายายเก็บเห็ดซึ่งเป็นคดีโด่งดังเมื่อปี2553โดยคดีตายายเก็บเห็ดเกิดขึ้นในปี2553และในปี2554ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พิพากษาจำคุกนายอุดมสิริสอนและนางแดงสิริสอนคนละ30ปีลดโทษเหลือ15ปีและในช่วงปี2553ถึง2557ซึ่งจำเลยได้ยื่นประกันตัวชั้นอุทธรณ์เพื่อสู่คดีโดยศาลอุทธรณ์มีคำสั่งแก่จำคุกเป็น12ปี12เดือนและในปี2560ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกคนละ5ปีจากฐานความผิดในการบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงละแนงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยการตัดโคนไม้สักไม้กะยาเลยซึ่งเป็นไม้ห่วงหามกว่า700ต้นแปลรูปกว่า 1,148 ท่อนรวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายตามในมาตรา97แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535โดยพื้นที่ปลูกทำลาย72ไร่คิดเป็นค่าเสียหายต่อรัฐทั้งสิ้น 2,520,155 บาทจ้างใดก็ตามสำหรับนายอุดมนั้นเป็นนักโทษชั้นดีและมีกำหนดพ้นโทษวันที่14พฤษภาคม2563ส่วนนางแดงเป็นนักโทษชั้นดีมีกำหนดพ้นโทษวันที่18กันยายน2563ซึ่งทั้งคู่ถูกจำคุกในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์และล่าสุดได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขอขอบคุณข้อมูลจาก ONB News